ไปมันก็ต่อเลยครับกับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ศึกแห่งศักดิ์ศรี He is 20 years of age 180 centimeters tall with a record of 55สู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุเหมือนเดิมครับ Representing พิกัด69กิโลกรัมฟูเรซาอามัดเนซาจอมขาวชาวอิหร่านครับเรซาอามัดเนซาวัย20ปีสูง180ซมและนักชกจากมุมแดงครับอายุ30ปีจากลพบุรีประเทศไทยครับสูง174ซมครับชกมาแล้วถึง74ไฟชนะ48ถ้าพร้อมแล้วขอสิบปรบมือให้นาวมินต่อบัวมาดฟรอมไทยแลนด์นักสู้จากเมืองลิงลพบุรีครับนาวมินต่อบัวมาดครับคุณอวยพรเขียวกุ้งอวยพรเขียวกุ้งครับทำหน้าที่ลูกศิษย์ของเสียดำนะครับคุณณรงค์วัฒน์บัวมาดครับอีกหนึ่งโปรโมชั่นของเมืองไทยชกกันเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำฟาวล์ทั้งคู่โชคดีติดตามครับนี่เป็นคู่ที่3ครับสำหรับค่ำคืนนี้30กับ20ครับห่างกัน10ปีส่วนสูงต่างกัน6เซนติเมตรครับนี่ผ่านมาทุกรูปแบบแล้วครับทางด้านของนาวามินมวยไทย5ยกมวยสากลรวมถึง3ยกที่กำลังดูด้วยนะครับเรซาก็เป็นดาวรุ่งที่กำลังโหดร้อนแรงขึ้นมาครับในนาทีนั้นชั่วโมงนั้นครับจากอิหร่านหนักต่อหนักแล้วครับคู่นี้ครับต้องจับตาดูดีๆครับยับซ้ายเข้ามาครับนาวามินหันล่างโอ้โหเดินลุยเดินชนเลยครับเรซาไม่เกรงศักดิ์ศรีไม่เกรงกลัวรุ่นพี่ครับโอ้โหดูอาวุธที่ออกครับดูการเตะการต่อยครับไม่มีเบาๆไม่มีเหยาะแยะปอกอ้าวยังไงครับลื่นกรรมการบอกอย่าไปที่มุมมันลื่นนะครับการให้น้ำของพี่เลี้ยงนักมวยไทยนี่มันแปลกนะครับประเภทชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับอ้าวว่ากันไปครับโอ้โหเดินลุกไล่น่ากลัวจริงๆครับไรซ่าครับมีครบครับหันล่างหันบนต่อยหมัดต่อยลำตัวไม่โดนครับนี่กะเอาน็อกกันทั้งคู่ครับดูทรงแล้วนะครับแม่เรซ่าเบ่งกล้ามคู่เลยนะครับวันหนึ่งว่าโดนของเพื่อนไม่มีปัญหาครับเอาโดนของพี่ไม่มีอะไรอย่าโดนของผมก็แล้วกันเรซ่าบอกโอ้เริ่มจะมาหนักๆแล้วครับเรซ่ามาเนซาร์ครับในทีมงานของเวนับมวยไทยเมดิซาตูแล้วครับลูกพี่ของเขาหัวหน้าคณะครับอดีตนักมวยดังเลยโอ้โหดูสับขาแต่ละดอกคุณบารุษโอ้ยืนนิ่งแล้วครับแต่ว่ามินครับแปรอันตรายครับแม่โดนไป 4-5 ดอกแล้วคืนหนึ่งจะทุบหรือเปล่าครับเน้นแล้วครับเรซ่าเน้นแล้วมาพยายามจะตั้งศอกครับนะว่ามินบวกขวาอ้าวโดนเหมือนกันครับแม่แต่ว่าโดนโอ้โหเมาครับเมาเมาขวาแม่โดนแต่ละดอกเอาใจยังดีอยู่ครับนาวามินกะบวกเหมือนกันโอ้โดนอีกแล้วกะแรกเอาเตะข้ามหัวครับโอ้โหเจอลับตัวครับไม่ไหวครับดูทรงแล้วโดนแต่ละเม็ดหนักทั้งนั้นแล้วครับแม่ก็เก็บอาการมานานแล้วนะครับแต่ว่าโดนลำตัวลูกนี้มันไม่ไหวจริงๆครับไหวหรือเปล่านาวามินเรียบร้อยครับไม่ไหวครับหนักทุกลูกครับหนักจริงๆนะครับโอ้โหเรซ่าขอบคุณพระเจ้าเลยครับโอ้โหสุดจริงๆครับคู่นี้แล้วดูก้มลงกราบเลยครับไม่ไหวครับต้องนั่งก่อนครับนาวามินขอโทษพี่เรียบร้อยครับแหมวันนี้เก็บงานง่ายเก็บงานเร็วเลยครับเรซ่าหมัดในซาร์โอ้โหจุกจริงๆครับโดนแต่ละดอกด้วยแม่เอาย้อนดูครับเจ็บไม่เจ็บจุกไม่จุกโดนยังไงเข้าไปครับไปเข้าทัดดอกไม้ไปแล้วนะครับนี่ครับยิงโค้งหัวใจไม่ไหวครับลูกนี้โอ้โหก่อนหน้านั้นก็สารพัดนึกแล้วล่ะครับดูครับโดนครับศอกนะครับก้านคอเข้ากกหูครับมีนมึนแล้วครับแบบนี้แล้วโอ้โหลิ้นปี่เลยครับลูกนี้นี่ครับพยายามจะสู้นะครับแต่ว่ากรรมการบอกว่าพอดีกว่า winner by way of knockout in round number 1 from the blue card เรซ่าอามัดเนซาร์ครับเอาชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์นาวามินตอมโบมาดไปได้ในยกแรก